จะไปเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มันคืออะไรอาชีพนี้อะไรเงี้ยพี่รู้จักอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตอนอายุ33ซึ่งตอนที่เราเรียนมหาลัยคงไม่ได้บอกแล้วว่ามันมีอาชีพแบบนี้นะยากแล้วก็ไม่สนุกแล้วก็จะท้อในการทำงานธุรกิจอสังหาก็มีชื่อในวงการว่าชื่อเทรซี่นะคะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตอนนี้ก็7ปีแล้วปัจจุบันเป็น Founder แล้วก็เป็น Managing Director ของบริษัทชื่อว่า aspirethailand.com ค่ะ20ปีที่แล้วพี่จบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคณะบริหารธุรกิจภาควิชาการเงินรู้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยอะว่าไม่ใช่ทางอะเราไม่อยากจะทำงานกับตัวเลขแล้วก็คอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองน่าชอบทำงานกับคนมีโอกาสมาเรียนสัมมนาพัฒนาตัวเองอยากเป็นคนนำสัมมนาแล้วก็ถ่ายทอดคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเนี่ยมีความคิดใหม่ไปเรียนเสร็จแล้วก็บอกกับคนที่เป็นผู้บริหารนะคะว่าอยากเป็นแบบนั้นนะต้องทำยังไงเขาบอกว่าก็มาเป็นพนักงานที่นี่เขาก็รับเราเข้ามาเป็นพนักงานเลยแล้วก็ได้รับการฝึกฝนจากผู้นำระดับโลกเลยแหละไม่ได้คิดแบบทำแค่พอผ่านไปที่ excellence ทุกอย่างคือไปที่ความยอดเยี่ยมดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้แบบหมดเกลี้ยงอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยได้เทรนนิ่งจากที่นี่เต็มๆค่ะแต่มาถึงจุดหนึ่งที่มีครอบครัวเราอยากจะได้เวลาที่มันเฟล็กซิเบิลกว่านี้ก็มองหาช่องทางค่ะแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันที่เพื่อนรักแล้วก็เป็นดาวไลน์ด้วยบอกว่าฉันไม่ทำกับแกแล้วนะฉันจะไปเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เราก็บอกเดี๋ยวไปด้วยมันคืออะไรอาชีพนี้อะไรเงี้ยพี่รู้จักอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตอนอายุ33มีโอกาสไปนั่งเรียนสัมมนาอยู่2วันค่ะพอเรียนรู้อยู่2วันเสร็จก็วันจันทร์วันถัดไปก็คือเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เลยอันนี้เราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของเราละเราอยากจะสร้างอะไรของเราเองที่เราหันกลับมาดูแล้วเราภูมิใจว่านี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาพี่ก็เลยออกมาเปิดบริษัทของตัวเองเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะเอกมัยคอนโด.com เพราะว่าใกล้บ้านเป็นโซนที่มีความต้องการสูงมีคนอยากซื้อมีคนอยากขายคือทำไม่หมดไม่สิ้นนะคะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโซโล่ออนเทรเพเนอร์เพราะว่าสนุกสนานแล้วก็เมามันกับการคุยกับลูกค้ามากมาจนถึงจุดหนึ่งที่ถือว่าอยู่ตัวของเราเลยทำอีก5ปีก็ทำได้เพราะว่าสนุกความท้าทายมีบ้านอยู่หลังนึงอะราคา350ล้านพาลูกค้าไปดูประมาณ15รายได้ในระยะเวลา2ปีสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนพาไบเออร์ไปให้เขาอะเป็นเอเจนต์รายอื่นเราใส่พลังงานลงไปเยอะๆเราก็อยากจะเป็นคนที่ได้ผลตอบแทนจากตรงนั้นแต่เหมือนทำงานมานานๆคิดได้เราจะคิดว่าทำทุกๆเคสให้ดีที่สุดสะสมไปแรกๆก็เพิร์ดอะก็เพิร์ดเหมือนกันนะแต่แบบเราก็ไม่เป็นไรเพิร์ดแป๊บเดียวมีเคสอีกเยอะแยะที่คนเขาอยากที่จะให้เราไปช่วยเขาทำงานอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ทำแบรนดิ้งใหม่ทำเว็บไซต์ใหม่มันเป็นเวทีที่พี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้โอกาสแล้วก็เหมือนถ่ายทอดหลักการแล้วก็อุดมการณ์ที่เรามีด้วยอ่ะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กับคนที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ๆอ่ะที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพเนี้ยค่ะสำหรับพี่นี่คือชาเลนจ์อันถัดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้แบบกะเกณฑ์หรือเพรสเชอร์ตัวเองว่าจะต้องมีแบบทีมเพิ่มอีก20คนภายในเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยเหมือนเอาตัวเลขมาเป็นตัวหลักอะค่ะเราจะกลายเป็นว่าตอนเราคุยกับลูกค้าเราจะไปคิดถึงเรื่องเงินอะแต่ถ้าเกิดไม่เอาไม่คำนวณเอาวางไว้ช่วยเขาก่อนเราจะได้มีความสุขในการทำงานในการหาของมาเซิร์ฟเขามันไม่ใช่อาชีพสำหรับทุกคนเพราะคนที่จะมาเป็นเอเจนต์ได้แบบเบื้องต้นพื้นฐานสุดซื่อสัตย์คนเขาอยากจะฝากความไว้วางใจที่มันยิ่งใหญ่สำหรับเขาอ่ะเขาจะเป็นหนี้อีก20ปีอ่ะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เราไปขายบ้านอะไรก็ไม่รู้ให้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะอันที่2ต้องมีใจให้บริการงานบริการมาก่อนงานขายเลยอ่ะขายคือบ้านอ่ะมันจะขายตัวมันเองพอเขารู้อยู่แล้วเขาต้องการอะไรช่วยเขาคัดหาสิ่งเหล่านั้นไปตรงกับความต้องการให้เขาได้คือถ้าเกิดจิตใจของคนที่จะมาเป็นนายหน้าไม่ได้มีจิตใจที่อยากจะแบบรักงานบริการอ่ะทุกอย่างจะเหนื่อยแล้วก็ยากแล้วก็ไม่สนุกแล้วก็จะท้อแต่ถ้ารักงานบริการเนี่ยคือไม่ท้อมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของเราอยู่แล้วแล้วก็อันสุดท้ายที่3ก็คือมีภาวะผู้นำการที่เราเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ก็คือเป็นนายของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้นำเอาศักยภาพออกมาใช้ให้มันแบบ
เต็มที่ให้มันเกิดประโยชน์อ่ะเออช่วยคนอื่นเขาดับได้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้รับผลตอบแทนมาเป็นตัวเงินที่มันก็เยอะนะแต่ว่าเราว่ามันก็คือแฟร์อ่ะอาชีพเอเจนต์เป็นอาชีพที่ดีมากอ่ะเราสามารถที่จะบริหารเวลาของตัวเราเองได้จริงๆแล้วก็มีรายได้ที่ไม่จำกัดแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะกลายเป็นนักลงทุนคือมันเป็นอาชีพในฝันเลยอ่ะซึ่งตอนที่เราเรียนมหาลัยเขาไม่ได้บอกเราว่ามันมีอาชีพแบบนี้นะก็อยากจะฝากถึงคนที่เริ่มต้นอาชีพในหน้าอย่าเพิ่งท้ออย่าท้อแล้วก็ให้มองภาพยาวๆกว้างๆแบบมอง5ปีข้างหน้าสำคัญคือต้องกลับมาทบทวนการทำงานของตัวเองเสมอเคสที่เราได้ปิดเพราะอะไรให้ออปชันที่ดีให้ข้อมูลให้ครบแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเราจะทำงานได้ราบรื่นรื่นไหลแล้วก็ลูกค้าจะมีความรู้สึกดีๆเมื่อวานเนี้ยได้รับข้อความจากลูกค้าก็ช่วยเขาหาผู้เช่าเขาก็ขายเพราะตอนนี้เขากลับไปอยู่ที่อังกฤษแล้วแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเขาก็ตอบกลับมาว่าเนี่ยแบบเขาว่าขอบคุณมากกว่าเขาอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยก็คอยบริหารจัดการทั้งหมดให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าโควิดหมดอะไรเงี้ยเธอไปเที่ยวอังกฤษเธอก็ต้องไปเยี่ยมฉันนะพาลูกเธอมาด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนเพื่อนนะคะมันสุขใจอะอาชีพเอเจนต์เป็นอาชีพที่ดีมากอ่ะรู้สึกขอบคุณที่ได้มาเจอกับอาชีพนี้ค่ะ